สวัสดีครับมาแทนแก่คุณครับวันนี้มาถ่ายทำเอ็มวีงานเพลงซึ่งเป็นเพลงใหม่ที่มีโอกาสร้องคู่กับน้องชายที่ใหม่ท่านหนึ่งครับฝากน้องให้น้องให้นั่งคนละฝั่งเราคนรออยู่ใกล้กันไม่ได้รอคนละยุคนะครับภาพบรรยากาศในห้องแต่งตัวนะครับเพราะด้านนอกมันเป็นนิดนึงโวยวายมาหน่อยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราผลสารจะออกไปขายเส้นเลือดนะครับเป็นเพลงใหม่ครับร้องคู่กับน้องลำเพลินสุดในเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องราวของผมเป็นพี่ชายคอยปลอบใจน้องนะครับที่เสียใจอกหักน้องใหม่ก็อย่างนี้แหละปลอบนะเยอะอีกหน่อยเยอะอีกหน่อยก็ชินแต่ในเรื่องสุดท้ายแล้วพี่ก็อกหักเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วน้องชายมาปลอบนะครับตอนแรกปลอบน้องทุกคนปลอบน้องชายครับเป็นเรื่องธรรมดาการอกหักสรุปได้ต่างคนต่างปลอบกันเป็นโมเมนต์ของสาวเขาเลยครับคนบ่แม่นผู้สาวท้องเฮาจื้อเอาคักคักเด้อใจแม่นสิยังหักเขาคือเก่าจากต้องถอยออกมาไกลไกลครับผมลำเพลินสุภานครับอะไรครับเอาเรื่องทำอะไรครับอ๋อโอเคครับเอาใหม่นะสวัสดีครับผมลำเพลินสุภานครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาพา MV นะครับซิงเกิลใหม่นะครับคู่กับพี่ชายนะครับเรียกว่าเป็นไอดอลผมเลยนะครับพี่มนต์แคนแก่นคูนครับซื้อเพลงว่าเป็นแฟนผู้สาวเฮาโอ้เป็นบทเพลงที่ซึ้งมากนะครับผลงานเพลงนี้อาจจะตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนนะครับซึ่งเพลงนี้ที่จริงเราแบ่งท่อนร้องกับพี่มนต์แคนก็เหมือนพี่มนต์แคนมาปลอบผมนะครับปลอบน้องชายแต่ที่จริงแล้วเหมือนพี่อยากจะบอกว่าพี่ผ่านจุดนี้มาเยอะแล้วเหมือนกันผ่านจุดนี้มาเยอะแล้วก็แบบเรียนรู้กับมันมาแล้วก็อยากให้เราแบบเข้าใจในสัจธรรมของคำว่าความรักความผิดหวังให้อยู่กับมันให้เป็นประมาณนี้ครับเราก็เลยบอกว่าเพื่อนว่าแมนผู้สาวเฮาแล้วเพื่อนเป็นของคนอื่นไปแล้วก็เลยทำให้เราต้องกลับมาดูแลตัวเองก็อยู่กับมันให้ได้เฮาว่าแมนครูเขาแล้วมันบ่อังเป็นนะแล้วพี่ชายก็จะคอยมาบอกว่าเออให้รู้จักทำใจนะให้รู้จักคุณครับคือเรื่องธรรมดาว่าถึงความรักครับเมื่อกี้กันเกิดว่ามีแบบคนบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในเพลงแต่ว่าอยู่ในใจเด้อแต่ว่าพี่ก็โคกมาติดตามเพลงนี้ดีๆครับผมบอกว่าเป็นเพลงที่สุดพิเศษมากครับผมคนที่กำลังเสียใจอยู่แบบนี้แล้วพี่มนต์แคนถึงกับต้องถือทิชชู่ไว้เลยนะครับผมเรื่องนี้ไม่มีใครชินนะพูดอะไรชิ้นง่ายเหรอครับอกหักเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต้องอาศัยเรื่องธรรมดาข้าสิบ่ได้เป็นครูฝ่าเพิ่นบ่อยู่สุขเฮาใส่ปลายฟันเอาใจซอยน้ำสุอันให้โศกให้มานได้รางวัลใหญ่เด้อสาวเ
ู้สึกครับว่าเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับทั้งสองคนตอนนี้ก็ได้เวลาติดกองรู้สึกสดชื่นขึ้นมาวันนี้ก็ลุยทั้งวันครับก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกครับพวกเราสองคนก็คิดว่าคงสู้พี่ๆน้องๆทีมงานไม่ได้คงจะไหนคนพวกเรามากนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับถามว่าเหนื่อยไหมผมเหนื่อยเหนื่อยกายแต่ว่าผมสุขใจมากเลยครับครับผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขอบคุณอะไรก็ช่างนะครับที่โดนบันดาลให้ผมได้มาร้องเพลงคู่กับพี่ชายคนนี้นะครับเป็นเกียรติผมมากครับผมแล้วก็จะบอกว่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่ชายมากว่าเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา